สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.9 Snapshot นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันหลาย Snapshot เลยรวดตั้งแต่สิ่งที่ผมตกค้างไว้ตั้งแต่มา Snapshot 15W32B นะครับแล้วก็ต่อด้วย 15W324 15W33A และ 15W33B นะครับเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสกอร์บอร์ดครั้งที่แล้วผมบอกไปใช่ไหมครับว่าสกอร์บอร์ดมีการอัปเดตก็คือมี player tag ขึ้นมาที่จริงมันมีมากกว่านั้นอีกก็คือมันมี criteria เพิ่มขึ้นมาอีก3อย่างใน snapshot นั้นนะครับ snapshot ครั้งที่แล้วก็คือมี criteria ชื่อว่า food criteria ชื่อว่า xp แล้วก็ criteria ชื่อว่า air เราก็จะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงแต่ละอันเราจะมาดู food กันก่อนเลยเราจะสร้าง objective ที่มี criteria เป็น foodแล้วก็มาเซตดิสเพลย์ไซด์บาร์ปึ๊บแล้วลองคอยดูนะครับผมจะทำให้ผมหิวขึ้นมาให้ได้เกมโหมด0ตอนนี้ปัจจุบันผมความหิวเต็มอยู่ผมจะพยายามให้ผมหิวให้ได้แล้ววิธีการที่ทำให้หิวเร็วที่สุดก็คือการกระโดดจากที่สูงการที่เลือดมันลดเนี่ยการที่ดึงเพิ่มไอ้เลือดการที่เลือดจะเพิ่มได้เนี่ยมันจะดึงความหิวมาแล้วมันดึงความหิวมาใส่ในเลือดและนี่แหละก็คือหลักการธรรมดาธรรมดาแล้วมันจะทำให้เราเสียความหิวง่ายที่สุดอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเสียความหิวง่ายมากเราก็จะก็คือวิ่งไปกระโดดไปนี่แหละเสียความหิวง่ายดีเห็นไหมครับความหิวเริ่มลดแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วระหว่างที่ผมเหลือความหิวเท่านี้สังเกตว่าด้านนี้ตอนแรกมันจะเหลือ19แล้วก็เหลือ18 17หลักการจะเหมือนกับหลักการจะเหมือนกับ criteria health มากๆเลยเหมือนกันมากเลยก็คือเราไม่สามารถแก้ข้อมูลได้แล้วข้อมูลจะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงระดับความหิวทีนี้เราก็จะมาดูอีกอันนึงก็คือ criteria ชื่อว่า air คืออะไร air ก็คืออากาศเหมือนกับเวลาเราดำน้ำปุ๊บมันจะมีอากาศอยู่เท่าไหร่ถ้าเราลงน้ำปุ๊บจะสังเกตว่าตอนแรกเรามีเนี่ยลมหายใจอยู่300แต่ทันทีที่ผมจมลงไปในน้ำปุ๊บเราก็ต้องเริ่มการหายใจใช่ไหมแล้วอากาศในร่างกายเราก็จะน้อยลงปุ๊บก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยถ้ามันถึงศูนย์เมื่อไหร่แสดงว่าระดับน้ำของเราหมดแล้วเราอากาศหมดแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราเอามาใช้ร่วมกับอันนี้ล่ะเฮลเมทที่มี respiration ปุ๊บการดำน้ำมันจะไม่ได้ช่วยให้เรามีอากาศมากขึ้นหรอกนะแต่มันจะทำให้ระดับของอันนี้มันลดช้าลงง่ายๆเองโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกใครที่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือ XP ปึ๊บcriteria XP เนี่ยนะครับจิ๊บๆครับง่ายมากทันทีที่เรามีการเพิ่ม XP มันก็จะขึ้นให้เราจะทุ่มเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามนั้นแหละตาม XP ที่เราขึ้นคือถ้าใครศึกษาเรื่องรายละเอียดของ XP เยอะก็คงจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงขึ้นตั้ง2ร้อยเพราะว่ามันไม่ได้ดูที่เลเวลนะครับมันดูที่ปริมาณ XP ปริมาณก้อนลูก XP นั่นแหละที่มันถูกเราได้รับเข้ามาต่อมาก็คือไอ้นี่ใครที่เรียนต่อมาที่มาใน MinecraftSnapshot 15W33A ได้แก่อาร์เมอร์ปัจจุบันอาร์เมอร์ผม0เพราะผมไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยแต่ทันทีที่ผมเอาอาร์เมอร์ออกมาแล้วก็ใส่ปุ๊บจะเห็นว่าแถบด้านขวานี้มีเอปริมาณตัวเลขที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นตามปริมาณอาร์เมอร์ที่เรามีปุ๊บตอนนี้ผมมีอาร์เมอร์ขีดอาร์เมอร์เต็มเลยมันก็จะขึ้น20แต่ถ้าเรามีแค่ครึ่งขีดมันก็จะขึ้นแค่1เท่านั้นเองตามนั้นง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีไครเทเรียอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างสุดท้ายก็คือเลเวลเนี่ยก็จะง่ายๆตามแถบ EXP ของเราเลยปัจจุบันของผม EXP เท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็น8ใช่ไหมถ้าผมมีการอัปเดตเลเวลปุ๊บมันก็จะขึ้นตาม EXP ในแถบของเรานี่เองก็จะเป็นประโยชน์
มากขึ้นคือเมื่อก่อนถ้าเราใช้ command xp มันจะใช้เพิ่มเอาไว้เพิ่ม exp หรือ set exp ได้เท่านั้นเองเราไม่สามารถดูได้ว่า exp ใน inventory เรามันเท่าไหร่แต่ทีนี้เราจะดูได้แล้วด้วยความสามารถของ scoreboard โอเคจบเรื่อง scoreboard ไปปั๊บๆมีอะไรอีกต่อมาก็คือเรื่องของ particle particle เนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน particle มันเป็น entity ผมก็ไม่เข้าใจมันหมายความว่าอะไร particle เป็น entity แต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน particle มันไม่ใช่ entity แล้วมันก็จะทำให้ particle มันทำลายเร็วขึ้นเราสามารถสร้าง particle ได้แบบปริมาณมหาศาลเพิ่มปริมาณแล้วทำให้ Minecraft แลกน้อยลงทำให้ Minecraft ใช้แรมน้อยลงประมาณนี้ก็ลองดูได้เนี่ยก็คือผมใช้ command particle เดี๋ยวแป๊บนึงนะ game mode 1ผมใช้ command particle แล้วก็แล้วก็ลองเปิดดูปุ๊บก็จะมี large explode ออกมาเป็น particle large explode หรือว่าจะ dragon breath ก็ได้ปุ๊บซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า dragon breath มันคือยังไงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวใจมาเป็นหัวใจนะครับก็ทั้งหมดที่ผมให้ดูนี้มันเป็น particle ทั้งหมด particle ก็เหมือนกับเป็นกราฟิกที่ Minecraft แสดงออกมาซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยเอาไว้โชว์เพื่อความสวยงามเฉยหรือโชว์อะไรเพื่อให้เรารู้นะว่าตอนนี้สัตว์กำลังสัตว์ได้รับอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะโชว์หัวใจขึ้นมาอะไรวะเนี่ยมันซึ่งมันเราไปคลิกขวาที่หัวใจไม่ได้นะเราเอาดาบไปฟันหัวใจไม่ได้นะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ particle อย่างหนึ่งก็เป็นตัวอย่างเฉยๆให้ดูเฉยๆก็ไม่มีอะไรมากเราก็จบไปแล้วกับ particle นะครับต่อมาก็คือ net tag ของmonster หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือ nbt tag เวลาเราพิมพ์อย่างเงี้ย summon creeper ปุ๊บๆแล้วเราใส่แท็กเนี่ยแล้วเราใส่แท็กที่1ใส่แท็กที่2ใส่แท็กที่3ใส่แท็กที่4เราจะใส่ได้คือปกติเราจะใส่ได้ไม่จำกัดเลยใส่เยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทีนี้ snapshot นี้ก็จะเป็น snapshot แรกที่จำกัดได้ก็ถึง1024แท็กเราสามใส่เกินนี้ไม่ได้แล้วแต่คิดเถอะคิดเหมือนผมไหมจะมีใครนั่งเขียนจนถึง 1024 สั้นก็คงไม่หายากเลยนะต่อมาอันนี้เราก็จบเรื่องของ NPC tag แล้วต่อมาคือเรื่องของ World Selection Screen World Selection Screen ตรงนี้ก็มีอะไรแปลกไปก็ไม่มีอะไรมากถ้าเรากด edit ก็จะมีปุ่ม reset icon แล้วก็ open folder ถ้าเรากด open folder มันก็จะเข้าสู่ folder save minecraft อะที่มี %app data %ตรงนั้นอะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองส่วนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ save เนี่ย app data roaming minecraft แล้วมันก็จะมาเข้าสู่ world ของเราแล้วก็ไอคอนนี้ผมลืมบอกไปครั้งที่แล้วไอคอนนี้มันมาใน snapshot ที่แล้วแหละ 15w32aแล้วมันก็คือรูปของไอ้นี่แหละไม่มีอะไรแล้วก็ส่วน reset icon ก็คือการ delete icon นี้แต่เราไม่ต้องมาตั้งเปิดโฟลเดอร์ไงเรากด reset icon มันก็ delete ให้ทันทีกลับมาใหม่ทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการสู้ Ender Dragon นะครับการสู้ Ender Dragon ครั้งนี้มันค่อนข้างยากนะครับมันจะทำให้สู้ Ender Dragon ครั้งนี้มันยากขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าคือไงมันยากขึ้นยังไงมีคนเคยถามผมว่าไอ้ End Portal มันสร้างยังไงครับทำไมสร้างแล้วมันถึงไม่มีไอ้นี่ขึ้นมาดำๆตรงกลางผมก็จะบอกให้ครับบางทีถ้าเกิดเราวางผิดรูปแบบอะอย่างเช่นวางอันนี้1 2 3 1 2คือมันขึ้นอยู่กับมุมด้วยถ้าเราวาง1 2 31 2 3 1 2 3แล้วก็1 2 3แล้วเราเอา Ender Pearl มาไอ้ Eye of Ender มาวางมันก็จะวางไม่ได้เพราะมุมมันไม่ถูกต้องถ้าเราอยากสร้างเองเราอยากลองสร้างเองเราต้องวางแบบนี้ก็คือเราจะยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็คลิกไป1 2 3แล้วก็1 2 3 1 2 3
หนึ่งสองสามแล้วเราเอา Eye of Ender ไปวางมันถึงจะใช้ได้ถ้าเราวางไม่ดูมุมเลยนะวางมั่วมุมมั่วมันก็จะสร้างไม่ได้เราลองมาดูตัวอย่างไหมถ้าเกิดเราวางมุมมั่วมันก็จะสร้างไม่สำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่สำเร็จดังนั้นการสร้างสำเร็จก็ต้องเป็นตามที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้แหละก็คือยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็หมุนไปรอบตัวเองแล้วทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ Easy Mode ซึ่งผมไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันยากมากจริงๆนะครับการอัปเดต Minecraft ในครั้งนี้ครับทำให้ Ender Dragon มันยากขึ้นเยอะเลยเราก็จะได้ดูกันว่ามันยากยังไงผมขอใส่ชุดเกราะซึ่งมีความป้องกันสูงมาก Protection 10แล้วก็ผมก็มีดาบ Sharpness 100 Unbreaking 100โอ้โหเอ้ยลืมธนูได้ไงเนี่ย Arrow เอาไปสัก6สแต็ก9สแต็กนึงทีนี้ก็มีอะไรต่อมีอะไรอีกไหมนะโอเคก็คงแค่นี้แหละปึ๊บผมคงต้องเปิดไซเวอร์เพราะว่ามันเป็นความจริงผมไม่สามารถโชว์ในครีเอทีฟได้จริงๆตอนนี้ผมก็คงจะได้แต่ผมก็ขอยิงอันนี้ก่อนปึ๊บโอ้โหบอกตรงๆนะผมไม่เคยสู้เอ็นเดอร์ดราก้อนในไซเวอร์จริงเหมือนจะยากขนาดไหนเชียวก็คือเอางี้กันผมก็คงจะได้ต้องจำเป็นต้องเริ่มเปลี่ยนเป็น survival เลยสิครับเฮ้ยเผื่อสเต็กหน่อย ผมเป็นคนชอบเผื่อเฮ้ยเห็นไหมครับอันนี้นี่คุณจะสังเกตอะไรบางอย่างอันนี้มีเขาเรียกว่า dragon breath ครับลองมาดูได้ dragon breath คืออะไรมันคือ dragon breath มันก็คือ dragon breathเฮ้ยผมจะพูดได้มั้ยเนี่ยคือทันเมื่อไหร่ก็ตามที่ Ender Dragon มันไปอยู่ยืนอยู่บนพอร์ทัลนะครับมันจะทำการปล่อย Dragon Breath ออกมาแล้ว Dragon Breath เนี่ยเราจะเอา Glass Bottle มาคลิกขวาใส่ได้มั้ยเกมโหมด0คลิกขวาใส่เออนี่คลิกขวาได้เอา Glass Bottle คลิกขวาแล้วเอาไว้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราก็ได้ดูกันคลิกขวาไปก่อนโอเคครับเราจะได้นี้มา Dragon Breath เสร็จแล้วผมจะอธิบายครับผมคงไม่ขอสู้นะครับEnder Dragon นะครับเมื่อไรก็ตามที่ Ender Dragon มาอยู่ตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ปุ๊บมันจะสามารถปล่อย Dragon Breath ออกมาได้ก็คือลมหายใจของ Dragon แล้วก็เมื่อไรก็ตามที่ลมมัน Dragon Breath ผมขอทดสอบให้ดูอีกอันนึงก็คือเรื่องของเฮ้ยผมเนี่ยเห็นไหมครับผมยิงธนูเข้าไปแล้วมันจะปล่อยมันจะเด้งธนูออกมาด้วยแอโร่ลูกไฟคือมันก็คืออัปเดตใหม่ของครั้งนี้แหละครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดราก้อนเอ็นเดอร์ดราก้อนมายืนอยู่ตรงนี้มันจะมีการทนธนูขึ้นมามันจะสามารถทนแรงธนูได้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ธนูปักเข้าไปมันจะสะท้อนกลับแล้วก็มีไฟออกมาโอเคแล้วก็ไฟบอลก็จะมี Lingering Dragon Breath อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันเพราะมันจะมีโพชั่นชนิดใหม่ในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงทีนึง Dragon Breath นะครับ Dragon Breath ก็คงเข้าใจกันแล้วก็คือมันจะมีลมหายใจอยู่บนพื้นแล้วพอลมหายใจอยู่บนพื้นเราจะสามารถใช้ Glass Bottle คลิกขวาได้แล้วจะได้ Dragon Breath ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็โอเคในณขณะนี้ผมขอสู้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่เมื่อดราก้อนตายนะครับตายอย่างง่ายดายด้วยอันนี้นะครับ Sharpness 100นะครับมาโอเคตอนนี้เราก็ได้พอท่อมาแล้วแต่เราจะไม่สนใจมันเราจะสนใจไอ้นู่นนี่เราจะไปสนใจอันโน้นกันก็คืออันเดิมไปแหละมันเปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่ครับไอ้พอท่อบล็อกเนี่ยมันเปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นด้านหนึ่งก็จะมีเท็กเจอร์อันหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นทุกด้านจะมีเท็กเจอร์เป็นอันเดียวกัน
แล้วลองดูกันมันจะมันเปลี่ยนไปมากเลยเท็กเจอร์เนี่ยนะนะโอเคแล้วผมขอเปลี่ยนกลับเป็นเกมรูดูม็อบสปอนนิ่งทรูแล้วก็ Ender Pearl ผมจะไปสู่ที่นู่นอีกทีหนึ่งเงียบคืออ้าวอะไรเนี่ยอ๋องงเลยตอนแรกโอเคคือตอนนี้นะครับผมก็มาที่อันนี้เขาเรียกว่า End Gateway นะอย่าจะจำผิดตรงนี้เขาเรียกว่า End Gateway แล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปหาไออันนั้นอีกรอบหนึ่งก็คือ End City นะครับโอ้ยนั่งหามาตรง 3,000 บล็อกพอจะเจออ่ะมาเราก็มาถึงกันแล้วกับ End City นะครับ End City ไม่มีอะไรมากแต่มันจะมีอัปเดตใหม่เกี่ยวกับ End Chip เนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า End Chipก็เป็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มี End City ขึ้นมามันจะมีทางที่สามารถต่อมาหา End Chip ได้โดยการต่อบล็อกแล้วทีเนี้ยมันก็มีอัปเดตใหม่ของ End Chip ก็คืออย่างแรกเลยโอเคครับเข้าใจครับไม่ต้องพูดอะไรมากมันมีอันนี้อยู่ข้างหน้าครับคือตอนแรกคนอื่นก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าไอเนี้ยน่าจะได้มาจากตอนที่ฆ่า Ender Dragon ตายแต่ไม่ใช่ครับมันได้มาจากหัวเรือนี่เองแล้วก็อีกเรื่องนึงครับจำได้ไหมครับว่ามันมีเคยมีบีคอนอยู่แถวๆนี้แล้วก็ส่งแสงขึ้นไปปึ๊ดปรากฏอ้าวบีคอนหายไปไหนแล้วอ้าวกลายเป็นพัมกินเฉยเลย มันเลิกแล้วครับคือที่จริงอ่ะผมไปดู Twitter ของดินเนอร์โบนนะเขาไม่ใช่ดินเนอร์โบนหรอกน่าใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาบีคอนมาวางไว้ตรงนี้แต่ว่าตอนที่เขากำลังทดสอบอยู่แล้วเขาลืมเอาออกเขาก็เลยมันก็เลยส่งผลกระทบมาถึง snapshot ที่แล้ว 15W32 ไม่ใช่32B แล้วพอมันเปลี่ยนปุ๊บพอจะเอาบีคอนออกก็ทุเรศใช่ไหมเอาบีคอนออกก็ทุเรศมันก็เลยเอาพัมกินวางแล้วกันเพราะที่จริงแล้วอ่ะถ้าเอาบีคอนมาวางจริงๆนะมันจะเป็นการได้บีคอนที่ง่ายมากเลยในโหมด Survival นะแล้วก็วานิลาเป็นการได้บีคอนในโหมดวานิลาที่ง่ายมากก็คือปกติแล้วก็ควรจะฆ่าวิเทอร์ใช่ไหมในวานิลาการฆ่าวิเทอร์ค่อนข้างยากอยู่แล้วมันจะทำให้การฆ่าวิเทอร์มันง่ายให้การได้บีคอนมามันเป็นเรื่องง่ายเลยแต่ถ้าใครเล่นม็อดเยอะๆนะก็จะรู้สึกว่าวิเทอร์เหรอ จิ๊บๆก็คงเข้าใจกันดีครับสำหรับคนที่เล่นม็อดเยอะก็อัปเดตของ Enchip ก็มีเท่านี้เลยนะครับ Enchip จบไปแล้วต่อมามีเรื่องอะไรอีกผมจะกลับไปสู่ Overworld ครับโอเคกลับมากันเร็วต่อมาเรื่องต่อมาก็คือพอเราได้เจอกับ Dragon's Breath แล้วนะครับนี่คือ Dragon's Breath เมื่อไรก็ตามที่เรามี Dragon's Breath แล้วเราเอาขอนี่มานิดนึงก่อนอื่นเรามาพูดถึงสแตติสติกกันก่อน snapshot นี้ก็มีสแตติสติกใหม่นะครับมาเปิดดูไอเทมก็ได้ไอเทมกับบล็อกเนี่ยมันก็จะมี pick up กับ drop ขึ้นมาเป็นแถบใหม่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมากก็คือ pick up ก็คือมีไอเทมอยู่บนพื้นแล้วก็เก็บขึ้นมามันก็จะเก็บเข้ามาในสแตติสติกอันนี้มันจะขึ้นมาเป็นเลข1ถ้า drop ก็คือการกด Qมันปล่อยเราปล่อยเมื่อไหร่มันจะขึ้นมานั่นแหละแล้วเราก็อย่าลืมว่าเมื่อไหร่มีสแตติสติกใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถประยุกต์ใช้กับคอมมานด์บล็อกได้เช่นเดิมประยุกต์ใช้กับคอมมานด์สกอร์บอร์ดโอเคจบกับสแตติสติกแล้วก็เรื่องของโพชั่นมันจะมีการอัปเดตของเรื่องระยะเวลาและการดาเมจของโพชั่นนะครับก็คือได้แก่โพชั่น strength อันนี้ strength เนี่ยปกติถ้าเรากิน strength ปุ๊บเราสามารถเวลาเราตีมอนสเตอร์จะตีแรงขึ้น 30% แต่ทีนี้เปลี่ยนใหม่มันจะตีแรงขึ้น1หัวใจครึ่งแทนแล้วก็เรื่องของ weakness potion weakness อยู่ไหน weakness หาไม่เจอแฮะอ๋ออยู่นี่อยู่ไหน weakness
เมื่อก่อนถ้าเรากินวิกเนสปุ๊บเราจะเวลาเราตีมอนสเตอร์เราจะมอนสเตอร์จะได้รับแรงน้อยลงครึ่งหัวใจทีนี้มันเปลี่ยนใหม่ลดแรง2หัวใจแทนก็เท่านี้นี่เองส่วนเรื่องของโพชั่นรีเจเนเรชั่นคือในวิกิมันบอกว่ารีเจเนเรชั่นมันจะมีระยะเวลาน้อยสั้นลงแล้วก็พอยซันจะมีระยะเวลายาวนานขึ้นอันนี้ผมก็ลองเช็คดูมันก็ไม่น่าใช่นะเพราะผมมันเวลาระยะเวลาน่าจะเท่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วทีนี้พอเราจบเรื่องโพชั่นเราก็มาต่อเรื่องของ Dragon's Breath กันดีกว่า Dragon's Breath นี้ก็เท่าอย่างที่เห็นนะครับมันได้ยากมากแล้ว Dragon's Breath มันเอามาทำอะไรได้นะครับเราก็มาดูกันคือปัจจุบันนี้ผมก็มี Breathing Stand ที่ทำ Potion of Leaping ที่ยิง Potion อะไรก็ได้แหละแต่เราก่อนอื่นเราต้องทำเป็น Splash Potion ซะก่อนแล้วทันทีที่เรามี Splash Potion ปุ๊บถ้าเราเอา Dragon's Breath เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บมันจะทำการ Brew ต่อแล้วเมื่อมันทำการ Brew เสร็จปุ๊บเราจะได้ Potion ชนิดใหม่ครับเมื่อก่อนจะอันแรกก็จะเป็น Potion ไว้สำหรับกินใช่ไหมยกขึ้นมาสดอย่างที่2ก็จะเป็นเอาไว้โยนโยนแล้วใครที่อยู่ในระยะที่โยนก็จะโยนโพชั่นนั้นไปเอฟเฟคมันไปแล้วทีนี้เราก็จะได้โพชั่นชนิดใหม่ครับเป็นชื่อว่า Lingering Potion Lingering Potion นี่มันเป็นยังไงเหรอครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูผมจะเอา Lingering ออกมาครับแล้วก็ผมจะทำโพชั่นใหม่อีกรอบนึงทีนี้เอาอันนี้แล้วกันกันพาวเดอร์โพชั่นธรรมดาไม่ต้องใส่อะไร Lingering Potion มันจะเป็นโพชั่นอีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายๆกับเอา Splash Potion กับ Beacon มาผสมกันนี่ Splash Potion แล้วส่วน Beacon ก็เป็นอย่างนี้ลักษณะของ Splash Potion ก็คือการโยนแล้วใครที่อยู่ในระยะบริเวณที่มี Splash Potion ก็จะโดนเอฟเฟกต์นั้นขึ้นไปแล้วส่วน Beaconลักษณะของบีคอนก็คือใครที่อยู่รอบๆ บริเวณของบีคอนก็จะโดนเอฟเฟกต์นั้นไปมันก็เหมือนกับการเอา2อันนี้มาผสมกันก็คือทันทีที่เรามีโพชั่น Lingering Potion เราโยนเข้าไปไกลๆปุ๊บมันจะเกิดบริเวณบับเบิ้ลแบบนี้เป็นฟองน้ำแล้วบริเวณนี้แหละที่จะเกิดบีคอนและ Splash PotionSplash Potion ก็คงเข้าใจแล้วนะก็คือมันเป็นการโยนเหมือนกันส่วน Beacon เนี่ยผมจะโยนอีกรอบนะครับลักษณะ Lingering Potion มันก็คือการที่ปกติถ้าเกิดเราไม่มี Status Effect สมมติถ้าตอนนี้ผมยังไม่มี Status Effect เลยนะครับผมโยน Leaping เข้าไปปุ๊บ Lingering Potion แล้วผมเดินผ่านครับผมจะได้รับอันนี้ขึ้นมาเป็น F status effect ขึ้นมาซึ่ง status effect มันจะถูก refresh ทุกครั้งที่เราเดินผ่านบริเวณที่มี lingering potion สุดท้ายสุดปัญหาของ Minecraft ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอา splash potion ออกมาเราจะไม่สามารถใส่กลับได้แล้วเอาแล้วไงอ่ะเรามีผลไงเหรอมันก็จะทำให้เราไม่สามารถสร้าง lingering potion ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นถ้าเราอยากได้ Lingering Potion เราต้องให้ Potion มันอยู่ในนี้ก่อนแล้วเราค่อยใส่ Dragon's Breath เราห้ามดึงออกมาเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถใส่กลับได้เลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะนานเท่าไหร่แต่ว่านานเฉยเลยก็ขอบคุณที่รับชมมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ